ด้านคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังประกอบพิธีนะคะตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก่อนร่วมกันทำกิจกรรมแปลอักษรถวายความอาลัยเป็นอักษรคำว่ารักพ่อและเลขเก้าและร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาตรทุกชาติไปและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนหมอบกราบเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ